นังไทยเนี่ยถ้าจะว่ากันไปแล้วเรามีรากเหมือนต้นไม้ครับอย่างลึกมาค่อนข้างจะนานมากๆแล้วเหมือนกันน่าจะร่วม100ปีแล้วเพราะเราเริ่มทำหนังกันตั้งแต่ปี2470ก็คือก่อนจะมีประชาธิปไตยซะอีกเราเริ่มทำหนังกันแล้วครับแล้วก็เรามามีหนังเสียงกันครั้งแรกก็คือปีเดียวกับที่เราเปลี่ยนระบอบการปกครองนั่นแหละครับก็คือปี2475หนังเรื่องนี้ออกฉายในปี2500ท้วนเข้าใจว่าเราทุกคนทั้งท่านผู้ชมและผมก็ยังไม่น่าจะเกิดทันกันในช่วงแรกที่มันมีการฉายนะครับ2500นานมากๆถ้านับถึงอายุวันนี้หนังเรื่องนี้ก็มีอายุ61ปีแล้วนะครับค่อนข้างเป็นหนังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากคือถ้าเทียบกับทางฮอลลีวูดเขาแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้น่าจะร่วมปีไล่ๆกับเบนเฮอร์ก็โอ้โหประวัติศาสตร์ของมันยาวนานมากๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวด้วยความที่ว่าหนังมันฉายหนังมันความยาวค่อนข้างนานครับ2ชั่วโมง10กว่านาทีเกือบ20นาทีฉะนั้นโดยปกติที่นี่นะครับจะมีธรรมเนียมก็คือหนังฉายจบแล้วเราค่อยสนทนากันถูกไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยเกรงว่าหนังมันจบเลิกกันดึกก็น่าจะเหนื่อยด้วยเพราะว่าหนังมันค่อนข้างยาวก็เลยเลื่อนเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงตัวหนังและบริบทรอบๆของวงการหนังไทยก่อนที่จะได้ชมกันนะครับอย่างเงี้ยโดยเนื้อหาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าก่อน2500เราทำหนังอะไรกันในช่วงปีนี้2500หนังอะไรที่มันออกฉายควบคู่กับโรงแรมนรกและหลังจาก2500เนี่ยโรงแรมนรกและผลงานอื่นๆของคุณรัฐเปสตันยีเนี่ยได้สร้างคุณอุปการอะไรบ้างให้กับวงการหนังบ้านเรานะครับเราก็จะค่อยๆไล่ทีละสเต็ปกันมาคิดว่าในนี้มีใครเคยชมหนังของคุณรัฐมาก่อนไหมครับนอกจากโรงแรมนรกมีใครได้ดูสันติวีนาที่เอามาฉายโรงเมื่อปีก่อนไหมชอบไหมครับถามหน่อยนะครับชอบไหมครับสันติวีนาสันติวีนาเป็นหนังสร้างก่อนหนังเรื่องนี้2ปี2498เนาะคือคนที่ได้ดูสันติวีนาก็คงจะประทับใจกับสภาพฟิล์มของมันใช่ไหมครับที่มันดูสวยเหมือนเพิ่งถ่ายเมื่อวานเลยแล้วก็สีของสันติวีนาก็เป็นสีเฉพาะตัวของหนังในยุคนั้นเพราะเขาใช้ฟิล์มพิเศษฟิล์มชนิดที่เขาเรียกว่าโกดักโครมครับที่ให้สีสวยเหมือนพวกการ์ตูนดิสนีย์ก็จะใช้ฟิล์มชนิดนี้โกดักโครมเพื่อเน้นแม่สีมันจะจัดจ้านกว่าเจ้าอื่นคนไทยก็ชอบหนังสีสดๆระหว่างนี้ถ้ามีคำถามหรืออยากเสริมเนื้อหาบางส่วนสามารถแบบแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสผมก่อน2500คนไทยชอบดูหนังอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองไล่คร่าวๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ขอไล่เร็วๆย้อนกลับไปหน่อยก็คืออย่างที่ได้เกริ่น2475เราเริ่มมีหนังเสียงละทำหนังเสียงแบบฮอลลีวูดละมีโรงถ่ายหนังชื่อโรงหนังสีกรุงแถวบางกะปิแต่พอสงครามโลกเนี่ยเป็นทุกประเทศครับคือยุติการสร้างหนังพอเขาลบกันมันไม่มีคนมาทำหนังกันละสองอุปกรณ์หนังกล้องฟิล์มอะไรเอ่ยซึ่งมันล้วนเป็นเหล็กถูกไหมครับเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาไปหลอมทำอาวุธครับฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ทำหนังในยุคนั้นมันเลยไม่มีฉะนั้นหนังไทยในยุคหลังเนี่ยมันมาเริ่มเอาจริงๆก็คือหลังสงครามโลกสงบไปแล้วก็คือเราเริ่มกลับมาสร้างหนังกันอีกครั้งโดยมีที่มาหลักๆก็คือเรื่องนี้ครับที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดหนังไทยในยุคหลังสงครามโลกกันก็คือสุภาพบุรุษเสือไทย2492ชื่อหนังเนี่ยเสือไทยมาจากเป็นตำนานนะครับคือสมัยก่อนมันก็จะมีเรื่องแบบว่าเสือนู้นเสือนี้ถูกไหมครับเสือฝ้ายเสือดำเสือมเหสวนซึ่งคำว่าเสือเนี่ยแทนคำว่าโจร
แล้วแต่ละที่เนี่ยไปมีชุมโจรของตัวเองครับซึ่งเสือเหล่านี้ยิ่งเสือชื่อดังเท่าไหร่เขาก็จะมีชุมโจรของตัวเองโดยรูปแบบของหนังเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยซึ่งรู้สึกว่าจะแทบไม่เหลือฟิล์มให้เราได้ดูฮะน่าเหลืออยู่สั้นๆอยู่ในวิดีโอของทางหอภาพยนตร์ที่เคยทำเรื่องของคุณแท้ประกาศวุฒิที่ศาลนะครับซึ่งเป็นผู้สร้างเรื่องนี้แกรวบรวมเอาไว้จะมีน่าจะมีสั้นๆมากๆมันก็หนังสไตล์หนังคาวบอยครับแล้วเป็นหนังที่ได้รับความนิยมมากจุดเปลี่ยนสำคัญของสุภาพบุรุษเสือไทยก็คือเขาถ่ายเป็นฟิล์ม16มิลลิเมตรครับเวลาเราเรียกกันว่า16 35หรือ8เนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่ามันเรียกจากอะไรมันเรียกจากขนาดฟิล์มครับสมมุติขนาดฟิล์มเขาก็จะวัดหน้ากว้างของมันอย่างนี้ครับ8อาจจะเล็กกว่าหน่อย16ขยายขึ้นมา35ก็ใหญ่ขึ้น70ใหญ่สุดยิ่งเนื้อฟิล์มมากขึ้นมันก็จะยิ่งเห็นความละเอียดคือถ้ามันเทียบกันกับปัจจุบันนี้มันก็จะได้ประมาณ 3.5 อาจจะได้ราวๆ 4K ครับ70มิลนี่คือ 8K โดยประมาณนะครับแต่จริงฟิล์มจะละเอียดกว่านั้นเพราะว่ามีใครถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มบ้างเล่นกล้องฟิล์มเวลาคุณล้างคุณก็จะเห็นนะเนาะว่ามันสามารถล้างได้ละเอียดมากๆขยายภาพได้ใหญ่มากๆยิ่งฟิล์มดีเท่าไหร่มันยิ่งขยายภาพละเอียดสูงมากๆแต่ในขณะที่กล้องมือถือเราอ่ะเราเอาไปล้างอ่ะต่อให้ถ่ายแบบพิกเซลเยอะแค่ไหนเราเอาไปล้างมันก็จะยังมีความแตกๆอยู่ถูกไหมฮะเพราะมันเก็บเนื้อสีเก็บความละเอียดไม่ได้เช่นมันถ่ายดวงดาวไม่ได้ถ่ายท้องฟ้ากลางคืนไม่ได้ถ่ายดวงจันทร์เบลอๆแต่ว่าฟิล์มมันจะถ่ายสวยมากเนี่ยซึ่งก่อนสงครามโลกเราทำหนัง 3.5 กันนั้นความละเอียดความมาตรฐานของยุคนั้นเราเนี่ยเรียกว่าไล่ๆฮอลลีวูดไม่ไกลมากแต่พอหลังสงครามปุ๊บถ้าใครเคยดูคู่กรรมก็คงพอจะเก็ทนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยคนไม่ได้มีกระจิกกระใจจะทำอย่างอื่นกันเลยครับคือต้องเอาชีวิตรอดกันค้าขายกับญี่ปุ่นทำงานกับญี่ปุ่นนู่นนั่นนี่พอหนังมันไม่ได้ทำแล้วเนี่ยผลจากหลังสงครามคือเราเข้ายากหมากแพงเศรษฐกิจแย่เพราะเราตกเป็นฝ่ายแพ้สงครามถูกไหมครับในช่วงแรกจนกระทั่งมันมีการเดินการเมืองกันระหว่างประเทศจะทำให้เราพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะได้แต่ว่าถึงกระนั้นก็เถอะเราก็ยังเสียเขาเรียกว่าค่าปฏิกรรมสงครามอยู่ฮะเสียเงินเสียทองมากมายยังไม่นับว่าบ้านเรือนถูกทิ้งระเบิดถล่มลงถ่ายลงหนังสมัยนั้นก็โดนทิ้งระเบิดถล่มมันเลยทำให้คนเนี่ยกว่าจะกลับกันมาทำหนังได้ก็ใช้เวลานานเพราะหนังมันเป็นศิลปะที่ใช้เงินสูงนะครับหนังเวลาคุยกันเรื่องการจะทำหนังไทยสักเรื่องเนี่ยมันเป็นเงินหลักล้านกันหลักล้านหลักสิบล้านทั้งนั้นเลยฉะนั้นแล้วยิ่งเทียบสมัยเนี้ยทำหนังกันสิบล้านสมัยก่อนโอเคตังมันอาจจะเป็นหลักแสนทำหนังเรื่องนึงแต่มูลค่ามันน่ะมันไม่ต่างกับยุคนี้เลยครับฉะนั้นกว่าคุณจะลงเงินทำหนังสักเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากแล้วมันต้องใช้ความอุตสาหะยิ่งทำหนัง 3.5 ถ้าคุณจะอัดเสียงในฟิล์มแบบหนังฝรั่งเนี่ยมันก็ยิ่งแพงฉะนั้นเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยมันเลยสร้างปรากฏการณ์อย่างหนึ่งขึ้นมาคือมันใช้ฟิล์ม16ซึ่งถูกกว่าครับฟิล์ม16คุณภาพในยุคนั้นมันเท่ากับแค่หนังสารคดีหรือหนังข่าวที่ฉายในกองทัพใช้ฉายปุ๊บใช้ฟิล์มถูกมา2ไม่อัดเสียงครับฉะนั้นถ้าใครเคยมีโอกาสได้ชมเรื่องแม่นาคพระโขนงหรือหนังเก่าๆในยุคใกล้ๆกับโรงแรมนรกที่ทางหอภาพยนตร์เอามาฉายเนี่ยคุณก็จะพบว่าบางเรื่องไม่มีเสียงแม่นาคที่เพิ่งฉายที่สกาล่าในโครงการหนังไทยเมื่อเดือน2เดือนก่อนไปนี่เองเนี่ยใช้ภาคสดครับเหตุผลคือไม่มีสมัยนั้นเขาถ่ายเป็นหนังใบมาก็คือมันจะไม่มีเสียงมากับฟิล์มภาพที่ฉายก็จะมีแค่ภาพอ้าวแต่หนังมีเสียงได้ยังไงครับใช้นักพากย์
เอ๊ะนักพากย์ในยุคนั้นก็คือหนังฉายเมื่อไหร่นักพากย์ก็ต้องไปพากย์คอยพากย์ประจำทุกรอบสมมุติวันนึงฉายกัน4รอบนักพากย์ก็นั่งพากย์กันอย่างนั้นแหละครับ4รอบแล้วคนไทยก็ดูกันนะฮะดูกันแบบเละเทะเลยเพราะว่านอกจากหนังสนุกบางคนติดพากย์ติดนักพากย์ครับเพราะว่าพากย์แล้วสนุกกว่าหนังอีกพากย์แล้วเสริมเกร็ดเติมนู่นเติมนี่ยิ่งนักพากย์เก่งๆบางคนพากย์หนังคนเดียวทั้งเรื่องครับแกพากย์ได้หมดผู้หญิงผู้ชายกระดัดเสียงได้ก็คือหม่อมหลวงรุจิราฉายามนุษย์ก้าวเสียงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเพราะแกสามารถดัดได้หมดเสียงเด็กคนแก่ผู้หญิงผู้ชายซึ่งยิ่งนักพากย์มีลูกเล่นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้การดูหนังมันสนุกขึ้นหนังไทยหลังจาก2492หรือหลังจากสุภาพบุรุษเสือไทยเป็นต้นมาเขาก็นิยมทำนะครับหนัง16มิลลิเมตรและไม่และภาคสดจ้างนักพากย์เอาถูกกว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับก็คือหนังเราเนี้ยสมมุติฉายภาคกลางสุภาพบุรุษเสือไทยฉายภาคกลางนักพากย์ก็จะเป็นคนในภาคกลางนี่แหละก็อย่างที่มีชื่อเช่นหม่อมหลวงรุจิรารุจิรามาลสีครับพาคู่กันก็ใครอีกสมพงษ์พงษ์มิตรโอ้เยอะแยะครับดอกดินอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยมาพาต้องลองหาลองไปนั่งอ่านพวกข้อมูลในหนังไทยเก่าๆคุณจะเห็นชื่อคุ้นๆหรือแม้ทั้งสุรสิทธิ์สัตยวงศ์แกก็เคยพากเสน่ห์โกมารชุนขอโทษครับเสน่ห์โกมารชุนผู้สร้างเรื่องแม่นางเนี่ยก็เคยเป็นนักพากย์มาก่อนคนเหล่านี้เติบโตมาจากการพากย์หนังแต่เมื่อหนังสมมุติเสือไทยไปฉายอีสานนักพากย์กรุงเทพไม่ได้บินตามไปนะครับไม่ได้นั่งรถไฟตามไปเขาก็จะประจำพากย์ทีเนี้ยก็พากย์เรื่องอื่นก็จะเป็นนักพากย์อีสานพากย์แทนฉายพากย์ใต้ก็จะเป็นนักพากย์ทางใต้พากย์แทนฉะนั้นหนังเมื่อมันเดินทางไปขึ้นเหนืออีสานล่องใต้มันมีภาษาของตัวเองครับมันเปลี่ยนบางทีชื่อตัวละครเล็กๆตัวประกอบในหนังเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชื่อคนท้องถิ่นก็จะมีมุกตลกมุกท้องถิ่นภาษาที่พูดก็จะมีอาจจะมีภาษาท้องถิ่นแทรกเข้ามาอย่างอีสานเนี่ยหลังจากช่วงนี้ไม่นานประมาณปี2500ก็จะมีนักพากย์คนหนึ่งชื่อดังมากๆก็คือโกนจนาฏในนี้มีใครอยู่อีสานบ้างครับเป็นคนอีสานบ้างเอ่ยไม่มีผมเป็นคนอีสานเราก็จะทันกับความกับเรื่องเล่าของคุณพ่อคุณแม่ที่เขาก็จะชื่นชมนักพากย์คนนั้นคนนี้เก่งจังเลยแล้วพูดถึงหนังตามมาเพราะว่าชื่อนักพากย์มันใหญ่กว่าหนังสมัยก่อนเผลอๆมันใหญ่พอๆกันเวลาคุณไปดูมากีหน้าโรงหนังฮะมันก็จะเห็นชื่อเขางั้นวัฒนธรรมหนังไทยมันเลยเริ่มก่อร่างขึ้นมาจากการทำหนัง16ทำหนังเอาสนุกให้คนดูแล้วบันเทิงกันก็คือหนังบู๊เราทำหนังบู๊ก็หนังเสือนี่แหละครับที่เราเรียกเป็นหนังบู๊เป็นหนังอิงกับหนังคาวบอยของฝรั่งเขาพระเอกใส่ชุดหนังเสื้อยีนใส่กางเกงยีนบ้านเราก็เอามาปรับหน่อยใส่ยีนมันร้อนใส่เชิ้ตตัวเดียวก็พอไหมครับไม่ได้ใส่เสื้อหนังฟูเหมือนเขาหรือจะไทยขึ้นมาก็พาดขาวม้าหน่อยก็เป็นดีไซน์ที่เพิ่มขึ้นทำให้หนังมันดูสนุกขึ้นในอีกแง่หนึ่งก็คือเรานิยมดูหนังที่สร้างจากนิยายครับวรรณกรรมนิยายทั้งหลายแหละนี่ขายดีมากเพราะว่าเหมือนวัตถุดิบคนดูสมัยก่อนอย่างที่เคยได้เกริ่นนะครับเขาชอบนักพากย์ใช่ไหมครับคนดูหนังไทยเนี่ยธรรมชาติคลาสสิกอย่างหนึ่งคือติดเสียงเราชอบฟังเสียงดีเจเราชอบฟังเสียงคนพากย์หนังเราชอบหรือแม้กระทั่งเวลาคุณดูลิเกดูอะไรเนี่ยคุณก็ชอบเวลาลิเกร้องเพลงเพราะฉะนั้นมหรสศพของไทยเนี่ยมันติดอยู่กับการพากย์รวมไปถึงละครวิทยุฉะนั้นเวลาสมัยก่อนเขาเสพสื่อดูหนังกันเนี่ยครับหนังมันอยู่ในวงจรเดียวกับละครวิทยุและนิยายวงจรเดียวกันหมายความว่ายังไงครับก่อนคุณจะได้ดูบ้านทรายทองครึ่งหนึ่ง
จะต้องรู้จักบ้านทรายทองมาก่อนแล้วผ่านการอ่านนิยาย1หรือไม่ก็ผ่านการดูละครวิทยุบ้านทรายทอง1หรือถ้ามีตังหน่อยดูละครเวทีครับละครเวทีก็ดังมากๆในยุคนั้นเพราะว่าคนดูเยอะแต่ละครเวทีมักจะเล่นที่กรุงเทพนะเป็นหลักโดยเฉพาะที่หลักก็คือที่ศาลาเฉลิมไทยซึ่งปัจจุบันเป็นลานเจษฎาบดินทร์แล้วครับถ้าใครผ่านตรงนั้นเนี่ยลองดูรูปเก่าเทียบซึ่งเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูในสไลด์ครับอันนั้นน่ะคือศาลาเฉลิมไทยเป็นบ้านของหนังไทยในยุคนั้นอ่ะเราดูคนดูหนังไทยเราเริ่มจะพอตามๆกันนะครับพอจะเข้าใจบ้างแล้วล่ะว่าเขาดูติดผ่านจากการดูอ่านนิยายมาฟังละครวิทยุมาแล้วก็มาดูหนังดูแล้วก็จะได้วิจารณ์กันว่าพจมานคนนี้ตรงกับหนังไหมคุณถึงจะได้เห็นคุณจึงมักจะได้ยินคำวิจารณ์แบบนี้บ่อยๆนะครับบ้านทรายทองคนนี้ไม่เหมาะพจมานเลยคนนี้เหมาะดูคู่กรรมคนนี้เหมาะกับอังสุมาลินจังเลยคนนี้ไม่เหมาะนี่เป็นวิธีการดูหนังแบบคนไทยครับคือเรารู้จักเรื่องพวกนี้ผ่านสื่ออื่นมาก่อนถึงหนังสมัยนั้นมันเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าออริจินอลสกรีนเพลย์ครับหรือบทภาพยนตร์ดั้งเดิมเรามีแต่บทดัดแปลงจะแปลงจากละครวิทยุก็ดีแปลงจากละครเวทีก็ดีหรือแปลงจากนิยายก็ดีมักจะมีที่มาจาก 2-3 สื่อนี้ล่ะครับฉะนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันหมดบุคลากรก็เช่นกันหลายคนนะครับเป็นบุคลากรที่มาจากวงการละครเวทีเช่นสอ.อัสนะจินดาคุณอาดอกดินซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปก็ใช่สมพงษ์พงษ์มิตรชื่อพวกนี้ครับเป็นชื่อที่วนเวียนอยู่ในละครเวทีมาก่อนพระเอกในเวอร์ชันนี้คือคุณชนะศรีอุบลนางเอกเรวดีศรีวิไลคือคนเดียวกับที่เล่นเรื่องสันติวีนาถ้าใครได้ดูจะจำได้ก็สวยมากแล้วสมัยก่อนไม่มี YouTube ครับไม่รู้ดูเทรลเลอร์ที่ไหนต้องไปดูหน้าโรงเท่านั้นไปดูโปสเตอร์กับดูโชว์การ์ดที่หน้าโรงหรืออย่างดีหน่อยหนังเจ้าไหนเขาลงทุนหน่อยเขาตัดตัวอย่างฉายในโรงให้ดูก่อนหนังจริงที่จะไปฉายเนี่ยได้ดูกันทีนี้คุณรัฐเปสตันยีคนที่เราจะคุยกันคือท่านนี้ครับท่านมาจากไหนเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติท่านคร่าวๆให้ฟังแล้วกันคุณรัฐเนี่ยแกรู้สึกว่าจะไปเรียนที่อินเดียแล้วก็ชอบเรื่องหนังมากจนลงทุนทำหนังสั้นเองเรื่องแต่งแล้วส่งไปที่สกอตแลนด์แล้วก็ไปได้รางวัลที่นั่นเป็นรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในหนังสั้นนะครับแล้วก็คนที่มามอบรางวัลให้แกคืออัลเฟรดฮิชค็อกผู้กำกับชื่อดังซึ่งคุณรัฐก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นมีที่ทางละเราอยากจะกลับมาบ้านมาทำหนังแกก็เริ่มจากการทำหนังโดยการเป็นตากล้องก่อนครับอันนี้ประวัติคร่าวๆประวัติโดยละเอียดสามารถหาอ่านได้รู้สึกว่าทางหอภาพยนตร์จะเขียนรวบรวมประวัติของท่านไว้ค่อนข้างดีในเว็บไซต์และ Facebook นะครับอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่คุณรัฐกลับมาทำในระบบสตูดิโอของไทยนะครับก็คือเรื่องพันท้ายนรสิงห์นี่ครับถ่ายภาพโดยรัฐเปสตันยีผลงานอำนวยการสร้างโดยเนี่ยพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนนามสกุลยุคนนี้คุ้นๆใช่ไหมครับก็คือเป็นตระกูลของท่านมุยพระองค์เจ้าพานุพันธ์เนี่ยมีศักดิ์เป็นอาก็คือเป็นเจ้าของบริษัทละโวเฮ้ยอัศวินภาพยนตร์สมัยก่อนเนี่ยบริษัทใหญ่ๆของหนังไทยในยุคเก่าเนี่ยก็มักจะเป็นบริษัทที่มาจากคนมีสตางค์หรือเนี่ยครับเจ้าอย่างเนี่ยพระองค์เจ้าพานุพันธ์เราก็เรียกกันว่าพระองค์ชายใหญ่ท่านก็สร้างละโวเฮ้ยอัศวินภาพยนตร์ขอโทษผมสับทุกทีอัศวินภาพยนตร์ซึ่งสร้างหนังใหญ่ๆเยอะมากเช่นเรือนแพอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้ตังค์และได้รับรางวัลแล้วก็พยายามจะยกระดับหนังไทยคือท่านพยายามจะถ่ายแบบ35 มิลลิเมตรในขณะที่ยุคนั้นเนี่ยเขาถ่าย16กัน
35แพงกว่าครับกล้องต้องใช้กล้องตัวใหญ่กว่าแล้วพยายามจะทำเป็นหนังสีด้วยในขณะที่บางเรื่องในยุคนั้นยังพึ่งแบบขาวดำบ้างสีบ้างอยู่เลยสีแบบไม่ได้สีอินเตอร์ขนาดท่านหรือในยุคหลังๆต่อมาเนี่ยก็จะมีอัศวินละโวแล้วก็บริษัทชื่อหนุมานภาพยนตร์ของคุณรัตน์นี่แหละครับที่พยายามจะทำหนังโดยบันทึกเสียงในฟิล์มคือให้ดารานะครับพูดและแสดงจริงๆโดยไม่ต้องอาศัยนักพากย์มาพากย์เสียงให้พันท้ายนรสิงห์ก็คงพอจะทราบเรื่องกันแล้วแล้วเนาะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคือเกี่ยวกับพระเจ้าเสือของเราแล้วก็พันท้ายนรสิงห์ที่คัดท้ายแล้วไปชนตะลิ่งใช่ไหมครับก็ต้องโดนโทษไปจริงๆพันท้ายนรสิงห์ก่อนหน้าที่จะเป็นหนังเนี่ยเคยเป็นละครเวทีที่ดังมากๆในยุคนั้นก็เนี่ยฮะก็เข้าสู่ที่ได้เคยเกริ่นเอาไว้ก็คือหนังไทยมักจะสร้างมาจากนิยายละครวิทยุหรือแม้แต่ละครเวทีภาพนี้นักมวยที่อยู่ข้างล่างนี่คือพระเอกของเรื่องเจ้าของบทพันท้ายนรสิงห์คือนักมวยซุปเปอร์สตาร์คนแรกๆของบ้านเราคือคุณชูชัยพระขันชัยผมก็เกิดไม่ทันนะครับตามอ่านจากหนังสือเขาอีกทีนึงเรื่องต่อมาคุณรัฐกำกับเองครับเรื่องตุ๊กตาจ๋ามีแค่ภาพนิ่งสันติวีนาเป็นเรื่องที่เปิดตัวบริษัทหนุมานภาพยนตร์ถ้าใครได้ชมทุกวันนี้สามารถหาดู YouTube จากแอคเคาท์ของหอภาพยนตร์ได้นะครับเขาโพสต์เอาไว้แล้วเป็นหนังที่สวยมากสีสดดูแล้วเหมือนเพิ่งถ่ายกันเมื่อวานจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือทำบันทึกเสียงในฟิล์มครับบันทึกเสียงลงฟิล์มเลยเพื่อห้ามทำให้หนังเรื่องนี้เอาไปฉายที่ไหนเราก็จะได้ยินเสียงจริงๆของนักแสดงนี้ชั่วฟ้าดินสลายมีใครได้ดูไหมครับเวอร์ชันนี้ได้ดูไหมครับคุณงามตาสุภาพงษ์เล่นกับชนะศรีอุบลคลาสสิกมากชั่วฟ้าดินสลายก็สร้างมาจากนิยายของเรียมเองก็เพิ่งถูกจริงๆใช้คำว่าพึ่งก็ไม่ถูกหม่อมน้อยเอามารีเมคไปเมื่อหลายปีก่อนละนะครับแต่เป็นอีกรสชาติหนึ่งนะถ้ามีโอกาสได้ดูโรงแรมนรกในวันนี้เสร็จอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคุณรัฐทำหนังเรื่องกันก่อนเป็นอย่างไรก่อนจะมาถึงโรงแรมนรกเกิดอะไรขึ้นต้องลองหาสองเรื่องนี้มาดูครับสันติวีนากับชั่วฟ้าดินสลายอ๋อสันติวีนาเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเป็นหนังไทยได้ชื่อว่าเป็นหนังไทยขนาดยาวเรื่องแรกที่ได้ไปฉายในต่างประเทศถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเทศกาลหนังเบอร์ลินนะครับต้องรอไปเช็คข้อมูลกันอีกทีนึงก็คือหนังของคุณรัฐในยุคนั้นถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นๆอย่างที่ได้เกริ่นๆไปไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษเสือไทยบ้านทรายทองนู่นนี่เนี่ยหนังของคุณรัฐค่อนข้างที่จะมีความเป็นสากลหมายถึงว่าทั้งการกำกับการแสดงกำกับให้นักแสดงเล่นจริงๆครับเพราะว่าอะไรครับเพราะหนังไทยในยุคก่อนเนี่ยนักแสดงค่อนข้างจะต้องทำงานหนักหมายถึงว่าวันนึงๆเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายหนังเรื่องเดียวครับหลายคน1วันถ่ายหนังประมาณ 3-4 เรื่อง3-4 เรื่องถ่ายหนังยังไงครับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงตีซะว่าเรื่องหนึ่งเขาถ่ายประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วเขาต้องเปลี่ยนไปถ่ายอีกเรื่องหนึ่งครับเคยมีตำนานคลาสสิกหลายๆเคสนะครับเคสหนึ่งคือคุณมิตรชัยบัญชาเราทราบใช่ไหมครับว่าคุณมิตรเสียชีวิตจากการตกเฮลิคอปเตอร์ส่วนหนึ่งก็คือทำงานหนักครับล้ามากเพราะว่าก่อนแกไปถ่ายฉากเนี้ยเรื่องอินทรีทองเนาะ2113ก่อนแกไปถ่ายฉากนี้ฉากที่ว่าคือ
อินทรีแดงจะต้องโหนเฮลิคอปเตอร์ขึ้นฟ้าแล้วให้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นจริงๆไปที่อ่าวดงตาลที่พัทยาคุณมิตรเนี่ยก่อนที่จะมาถ่ายฉากนี้แทบไม่ได้นอนเลยครับแกต้องถ่ายหนังอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องถามว่าเขาถ่ายได้ยังไงตื่นเช้าถ่ายเรื่องหนึ่งเสร็จระหว่างนะเนี่ยอีกกองหนึ่งมาเสียบครับขอถ่ายหน้ามิดหน่อยเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าเวลาดูหนังไทยเก่าๆเนี่ยพระเอกมันอาจจะยืนอยู่ทุ่งรังสิตนะครับแต่เปลี่ยนชุดแล้วไปอยู่หนังอีกเรื่องนึงได้เลยถ่ายที่เดียวกันแล้วยิงขึ้นฟ้าเอาไม่หลอกครับหามุมหลอกเอาเก็บทีเนี้ยพอคุณมิดเหนื่อยมากๆจะไปถ่ายหนังอย่างนั้นก็ไม่ได้ละก็อยากถึงแต่แกสปิริตนะครับถึงจะเหนื่อยแค่ไหนแกก็กลัวว่าเล่นฉากแอคชั่นถ้าเป็นพระเอกแล้วทำไม่ได้จริงอ่ะเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อก็โหนบันไดเฮลิคอปเตอร์เองแต่โหนแล้วแบบมันไม่มีอะไรเซฟตี้เลยครับวิธีถ้าคุณได้ดูฟิล์มนั้นน่ะคุณจะเห็นว่าในช่วงท้ายอ่ะคุณมิตรเนี่ยพยายามเอามือเกี่ยวล็อกเอาไว้ครับแต่ล็อกไม่ได้ครับเพราะว่าบันไดเฮลิคอปเตอร์มันเป็นเหล็กครับมันบาดครับนั้นตกลงมาจากความสูงน่าจะประมาณตึก12ชั้นนะครับก็เสียชีวิตที่อ่าวดงตาลก็คือหลังจากนั้นหนังไทยก็มาตื่นตัวกับเรื่องเซฟตี้มาขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นมันยังไม่มีนั้นเวลาคุณเห็นพระเอกเตะต่อยในหนังไทยยุคก่อนเนี่ยคุณสมบัติชนะศรีอุบลฤทธิ์หรือลือชัยนะลือนาอะไรพวกนี้ครับเตะต่อยเองนะครับเตะต่อยเองต้องเล่นเองครับไม่มีสตันอย่างแม่ฉากเสี่ยงตายต้องมีสตันถามว่าทำไมต้องเล่นเองมันเร็วครับแล้วคนเหล่านี้เขาเหมือนรู้คิวกันมาเพื่อนกันรู้จักกันอยู่แล้วก็ต่อยกันเองเลยแต่คุณรัฐไม่ได้ทำหนังบู๊ไม่เคยทำหนังบู๊คุณรัฐเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการทำหนังดราม่าที่เน้นคาแรคเตอร์เน้นตัวละครงั้นนักแสดงในหนังของคุณรัฐเราก็จะมักเห็นว่าเป็นนักแสดงที่ไม่ได้เป็นดาราเบอร์ใหญ่ๆมากๆในยุคนั้นคุณรัฐไม่เคยทำงานกับมิตรชัยบัญชาอย่างเงี้ยครับไม่เคยเอาเพชรลามาเล่นแต่นักแสดงของคุณรัฐเนี่ยก็จะมีความเป็นนักแสดงที่ต้องรับบทหลากหลายกว่าในหนังเรื่องอื่นอย่างชนะศรีอุบลในเรื่องนี้คุณก็จะเห็นว่าบทของเขาเนี่ยค่อนข้างท้าทายพระเอกในยุคนั้นมากเหมือนกันคือเป็นตัวละครที่ไม่ได้สะอาดมากๆตัวนางเอกเองก็ไม่ได้สะอาดใสแสนดีนึกออกปะฮะมันมีความโลภโกรธหลงอยู่ในตัวคือคุณรัฐเป็นคนทำหนังที่ค่อนข้างจะเห็นความเป็นมนุษย์อยากจะใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปใส่ตัวละครเหล่านี้เราเลยรู้สึกว่าพอดูหนังคุณรัฐไม่ว่าจะดูในเมื่อ10ปีก่อนสมัยที่ออกเป็นวิดีโอเทปหรือมาดูในทุกวันนี้ที่เทคโนโลยีมันพัฒนามาจนถึงขั้นแบบเราสามารถหาฟิล์มสันติวีนามาดูใหม่ได้เราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เก่าแต่ไม่เชยนึกออกปะฮะคำพูดนี้เก่าแต่ไม่เชยคือเป็นหนังที่มันพ้นยุคสมัยของมันไปแล้วแหละแต่เอามาดูมันก็สนุกอ่ะตัวละครมันก็ยังเป็นมีธรรมชาติของมันอยู่มันไม่ได้แห้งแล้งไปเสียหมดอย่างอันนี้ครับเป็นภาพตอนที่คุณรัฐเนี่ยพบกับฮิชคอกอีกครั้งที่กรุงเทพเพราะฮิชคอกแกมาโปรโมทหนังเรื่องดอกฟ้าในมือโจรแล้วคุณรัฐก็เอารางวัลเนี้ยไปให้เพราะว่าฮิชคอกเป็นคนมอบรางวัลนี้ให้กับคุณรัฐครั้งแรกที่สกอตแลนด์นะครับอันนี้เป็นการเหมือนว่าสื่อน่าจะทำข่าวแล้วก็คุณรัฐก็มาพบฮิชคอกอันนี้ทีก็เป็นการเจอกันอีกครั้งที่กรุงเทพปี2490เราดูหนังกันแบบบันเทิงหนังคือมหรสพครับมหรสพสำหรับคนไทยคือดูเอาสนุกฉะนั้นผู้สร้างก็ต้องคิดกันแล้วล่ะว่าทำหนังยังไงให้มันสนุกที่สุดความสนุกของคนไทยอยู่ที่อะไรครับเราชอบรสจัดจ้านเรากินอาหารเราก็ชอบรสจัดจ้านแต่ในขณะที่เรากินอาหารรสจัดจัดเราก็อยากได้แกงมาไว้ซดถูกไหมครับอยากได้แกงไว้ซดเสร็จเราก็อยากกินของทอดอีกอ่ะ
คนไทยมีพฤติกรรมอย่างนี้ครับฉะนั้นหนังของเราอ่ะมันเลยแบบมีทั้งรักมีทั้งชีวิตชีวิตก็คือเป็นดราม่าครอบครัวนะครับบู๊แล้วก็มีเพลงหนังหลายๆเรื่องในยุคเก่าเลยต้องมีเพลงเอกบ้านทรายทองเนี่ยได้เพลงขึ้นมาก็แต่งหนังเนี่ยครับเรือนแพอย่างเงี้ยที่คุณชลินต้องร้องมาแบบเป็นหมื่นรอบแล้วอ่ะก็มาจากหนังเรื่องเรือนแพผู้ชนะ10ทิศที่เราร้องกันมันก็มาจากหนังเพลงเหล่าเนี้ยพอคุณคงพอจะเห็นภาพว่าคนไทยดูหนังแบบครบไปดูหนังเรื่องนึงต้องได้ทุกอย่างค่าตั๋ว20บาทเนี่ยเอามันทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นหนังไทยสมัยก่อนความยาวมันเลยแบบ3ชั่วโมงเราดูกันสบายมากเลยอ่ะ3ชั่วโมงดูสบายมากไม่มีพักครึ่งด้วยเพราะว่าเขาดูกันแบบเหมือนเข้าไปดูชีวิตครับเข้าไปดูชีวิตที่เขาฝันถึงไปดูบ้านใหญ่ๆของพระเอกหรือไปดูแบบเฮ้ยมิตรไปฮ่องกงเพชรลาแต่งชุดสวยจังเฮ้ยไปกินข้าวไปเที่ยวร้านนั้นกันเขาดูเสร็จเขาก็ไปทำสิ่งนั้นตามครับทำผมแบบเพชรลาบ้างอันเนี้ยผมเคยค้นรูปคุณแม่สมัยสาวๆเราก็จะเห็นว่าทรงผมและการแต่งหน้าของเขาเสื้อผ้าเขาได้อิทธิพลจากเพชรลามากทุกคนอยากเป็นเพชรลาผู้ชายทุกคนก็ต้องไปเล่นกล้ามเพราะอยากเป็นสมบัติอย่างเงี้ยเป็นต้นอิทธิพลของหนังไทยมันอยู่กับชีวิตนะฮะคนเข้าไปดูเพื่ออยากได้ชีวิตแบบนี้กลับมาฉะนั้นยิ่งมันบันเทิงเท่าไหร่เขาก็ยิ่งแฮปปี้กับหนังสิ่งที่หนังของคุณรัฐทำแล้วน่าสนใจสำหรับหนังไทยคือคุณรัฐมองว่าความบันเทิงเนี่ยมันไม่ใช่ความพาฝันมันควรเป็นชีวิตจริงมันควรมีความจริงของชีวิตอยู่เช่นชั่วฟ้าดินสลายคุณจะเห็นว่ามันเป็นหนังที่ล้อกับขนบหนังไทยมากก็คือตอนจบหนังไทยทุกเรื่องจะขึ้นคำว่าสวัสดีถูกไหมครับและเห็นพระอาทิตย์ตกพระเอกนางเอกต้องอยู่ด้วยกันจะแต่งงานหรือจะบอกรักกันอะไรก็ตามแต่อันเนี้ยคือหนังไทยแต่คุณรัฐเอาสิ่งเนี้ยมาหักกลางเรื่องครับกลางเรื่องชั่วฟ้าดินสลายคือพระเอกกับนางเอกถูกจับได้ว่าลอบเป็นชู้กันตัวพระโป้เจ้าของปางไม้ซึ่งเป็นเหมือนกึ่งๆพ่อเลี้ยงพระเอกถูกไหมครับก็สั่งเลยว่าอ่ะฉันไม่ทำโทษพวกเธอหรอกแต่ฉันก็อยากจะอวยพรให้พวกเธออยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายก็จับล่ามโซ่ติดกันเลยก็ได้อยู่กันชั่วฟ้าดินสลายจริงแล้วให้ดูว่าเนี่ยรักกันมากใช่ไหมนะอยู่ด้วยกันขนาดนั้นเนี่ยมันจะอยู่กันได้ไหมมนุษย์อ่ะว่าสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้ซึ่งมันเป็นความจริงนะมันเรียลลิสติกมากแต่สำหรับคนดูหนังไทยมันไม่พาฝันนะครับนี่ไม่ใช่ความฝันนี่เป็นความจริงอันโหดร้ายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถอยู่ติดกับใครคนหนึ่งต่อให้เราจะรักเขามาได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะเห็นฉากเล็กๆที่มันน่ารักในชั่วฟ้าเนี้ยแต่มันหายไปในเวอร์ชั่นหม่อมน้อยคือฉากแบบพระเอกปวดท้องครับต้องเข้าห้องน้ำพระเอกหรือนางเอกนี่แหละปวดท้องเข้าห้องน้ำแล้วอีกคนมีโซ่ล่ามอ่ะแต่เขาไม่เข้าด้วยกันนะคนนึงต้องนั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำอ่ะแล้วก็แบบเสร็จหรือยังแล้วก็ดึงและอีกคนก็ดึงกลับเราว่ามันเป็นฉากน่ารักธรรมดามากๆแต่มันเล่าให้เห็นเลยว่ามันอยู่กันไม่ได้หรอกครับคนเราต้องมีชีวิตส่วนตัวของตัวเองอ่ะชนะสีอุบลก็เลยต้องแบบทั้งเรื่องต้องใส่เสื้อแขนเดียวเพราะว่าอีกข้างแกโดนโซ่ล่ามไว้ก็จะได้โชว์กล้ามโดยปริยายไปด้วยอะไรเงี้ยทุกคนมันอยู่ไม่ได้คุณแค่การใส่เสื้อมันก็ทำให้เห็นว่าคุณไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้นึกออกปะครับเพราะมันจะใส่ได้ไงวะมันจะใส่ข้ามอีกคนนึงได้ไงในเมื่อโซ่มันติดกันอยู่2500คุณรัฐทำหนัง2เรื่องถามว่าได้รับผลตอบรับยังไงไม่ดีไม่แย่ครับแต่ไม่ได้ตังค์อันนี้แน่นอนคือไม่ได้ตังค์ถึงขั้นล้านสมัยก่อนแลนด์มาร์คมันคือล้านหนึ่งถูกไหมครับเหมือนที่สโลแกนคุณดอกดิน
ฆษณาร้านแล้วจ้าอันนั้นคือเหมือนแลนด์มาร์คเขาถ้าเทียบกัน1ล้านสมัยก่อนควรจะเท่ากับ100ล้านสมัยนี้นึกออกป่ะฮะเพราะว่าสมัยก่อนค่าตั๋วหนังในยุคนั้นนะครับเท่าที่เคยค้นเจอเนี่ยถูกสุดหลักหน่วยครับ6บาท8บาทก็มีแพงสุด20ยุ่งช่วงหลังๆขึ้นมาถึงมันถึงขึ้นมาเป็น40เห็นคุณลองนึกภาพว่าหนัง1ล้านสมมุติว่าตั๋วมันราคา20คนดูมันต้องกี่คนน่ะโอ้คนดู10คนก็ได้หนังได้1ล้านบาทตั๋วราคา10บาทคนดูต้องเท่ากับแสนคนเยอะมากดังนั้นการที่มันเคยเกิดปรากฏการณ์เช่นแบบมนต์รักลูกทุ่งของคุณมิตรปี2113ฉายข้ามปีคือหมายถึงว่ายืนลงฉาย1ปีเต็มครับหรือปีครึ่งเนี่ยมันคือคนเวียนไปดูกันจนไม่รู้จักเบื่อครับมันบันเทิงมากไปดูทีไรก็สนุกแล้วอย่าลืมว่ามันไม่มีฟอร์แมตอื่นให้ได้ดูครับให้ได้ดูซ้ำนึกออกป่ะครับหนังเข้าถ้าดูไม่ทันคือคุณหลุดไปเลยทุกวันนี้เหรอเข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอ Netflix เดี๋ยวรอบูเลมาเดี๋ยวรอสตรีมมิ่งเจ้าอื่นก็ได้ทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับเอ้ยสมัยนู้นไม่มีครับสมัยนู้นหลุดแล้วหลุดเลยฉะนั้นต้องอัดไปดูยุคนั้นหนังที่ดัง2500ก่อนที่เราจะพูดถึงโรงแรมนรกขอแวะให้ดูหนังเรื่องอื่นในปีเดียวกันก่อนแล้วคุณจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าโรงแรมนรกมันแปลกและมันน่าสนใจยังไง2500หนังเรื่องนึงที่ถือเป็นแลนด์มาร์คมากๆของหนังไทยคือเรื่องนี้ครับเล็บครุฑใครพอจะรู้จักพระเอกท่านนี้ไหมครับพระเอกเล็บครุฑของเราลือชัยนฤนาถครับคุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าแกมีสมญาว่ารูปหล่อคอเอียงถ้าคุณดูภาพคุณก็คงจะเข้าใจว่ารูปหล่อคอเอียงมันคืออะไรมันคือท่านักเลงครับเวลาเดินแกต้องคอเอียงหน่อยแล้วมันเกิดแฟชั่นหนังนะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเนี่ยถ้ามันส่งผลกับคนดูจริงๆมันต้องเกิดแฟชั่นขึ้นมาครับหนังเรื่องนี้เล็บครุฑทำให้เกิดแฟชั่นหนึ่งตามมาครับคือผู้ชายไทยเนี่ยเดินคอเอียงกันค่อนเมืองครับเพราะอยากเทเป็นลือชัยแล้วก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้ด้วยฮะทั้งที่บ้านเราเนี่ยแม่งโคตรร้อนเลยนึกออกป่ะครับแต่งกันไม่ได้ยังไงอ่ะคุณใส่เสื้อยีนคุณใส่กางเกงยีนแล้วข้างในคุณยังต้องใส่เชิ้ตทับอีกแล้วยังไม่ต้องนับนะครับว่าบางคนแกต้องใส่เสื้อกล้ามอีกตัวนึงเสื้อกล้ามเป็ดครับเสื้อกล้ามห่านนะครับขาวโคตรร้อนอยู่กันได้ยังไงแต่เท่ฮะลือชัยงั้นต้องยอมร้อนหน่อยนางเอกของเล็บครุฑก็คืออัมคุณอัมมาลาอัศวนนท์ซึ่งสวยมากๆหนังเรื่องนี้รู้สึกจะได้ตังค์เยอะเหมือนกันครับไม่แน่ใจว่าถึงล้านไหมแต่ดังมากๆเพราะว่าถ้ามีโอกาสแล้วลองมานั่งไล่ชื่อนักแสดงที่เล่นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวคุณอัมมาลาก็จะได้เล่นหนังดังๆอีกหลายเรื่องหลังจากนี้เป็นนางเอกแบบก่อนเพชราครับเป็นนางเอกที่เป็นซุปเปอร์สตาร์มากๆเพราะเขาได้รับฉายาว่ารู้สึกว่าจะอลิซาเบธเทเลอร์เมืองไทยครับคือสวยมากสวยแบบฝรั่งคมโรงแรมนรกของคุณรัฐซึ่งนับเป็นหนังยาวเรื่องที่3ที่4สิถ้านับตุ๊กตาจ๋าด้วยที่แกกำกับออกฉายซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูในวันนี้แต่เผอิญพอดีว่าเป็นการพูดก่อนฉะนั้นผมจะไม่เล่าเรื่องในหนังมากเพราะมันจะกลายเป็นการสปอยเพราะจริงๆหนังมันมีเซอร์ไพรส์ค่อนข้างเยอะอยากให้ลองได้ดูกันเองแต่เดี๋ยวจะเกริ่นบางอย่างให้เป็นข้อมูลไว้เพื่อถือไว้ละเราจะได้ดูหนังสนุกขึ้นอย่างที่ได้เล่าให้ฟังครับว่าในยุคก่อนหน้านี้หนังเรื่องนึงที่มันดังมากคือสุภาพบุรุษเสือไทยซึ่งสร้าง
สร้างปรากฏการณ์ทำให้คนดูหนังกันเยอะขึ้นคนแห่กลับมาดูหนังไทยกันผู้สร้างก็สร้างกันเยอะขึ้นแล้วก็เกิดตระกูลหนังแนวหนึ่งขึ้นก็คือแนวบู๊ภูธรคำว่าบู๊ภูธร นี้มันถูกเรียกได้ว่าเป็นหนังไทยที่ได้รับอิทธิพลจากหนังตะวันตกคือเราเป็นหนังคาวบอยนั่นแหละครับพระเอกเป็นใครไม่รู้เดินทางมายังเมืองเถื่อนแห่งหนึ่งสูตรคลาสสิกเลยและต้องจีบลูกสาวเจ้าของร้านขายของชำเจ้าของร้านเหล้าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็ว่าไปในระหว่างนั้นพระเอกก็ต้องเผชิญกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นซึ่งจะเป็นพ่อค้าไม้นักการเมืองหรืออะไรหรือนายทุนอะไรก็ตามแต่เสร็จปุ๊บสู้กันไปท้ายเรื่องพระเอกต้องเฉลยตัวเองครับผมเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมานี่คลาสสิกมากถามว่าทำไมเขาต้องเฉลยตัวเองว่าเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาก็เพราะว่าหนังไทยไม่อนุญาตให้ผู้ร้ายได้เป็นพระเอกครับต่อให้คุณทำเรื่องเลวร้ายแค่ไหนคุณได้ชื่อว่าเป็นโจรอ่ะคุณเปิดตัวเข้ามาเมืองเหมือนโจรเหมือนนักเลงคนหนึ่งอ่ะสุดท้ายคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ว่าคุณเป็นฝ่ายพระเอกหรือฝ่ายกฎหมายฉะนั้นเขาต้องเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาเท่านั้นแต่บางเรื่องก็อาจจะเป็นร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจตรีนะก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้ยศอะไรอันนี้คลาสสิกซึ่งคนที่เหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นไอดอลเป็นแม่แบบของพระเอกในแนวนี้ก็คือคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เนี่ยครับคนซ้ายมือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์แกเป็นผู้ชายตัวใหญ่แบบไทยแล้วก็บู๊แต่ต่อยเองคุณสุรสิทธิ์ได้ชื่อว่าเป็นเสือของวงการหนังไทยคนแรกๆคือหลังจากสุภาพบุรุษเสือไทยปุ๊บเล่นเรื่องไหนแกก็เล่นเป็นเสือครับเป็นเสือคือเป็นนี่แหละเป็นคาวบอยมาจะเป็นฝ่ายพระเอกหรือฝ่ายผู้ร้ายก็ได้ถ้าเทียบกับฮอลลีวูดเขาคุณสุรสิทธิ์นี้ก็น่าจะเป็นจอห์นเวนถ้าเทียบเป็นจอห์นเวนก็อาจจะเก็ทกันขึ้นแต่ถ้ายังไม่รู้จักจอห์นเวนลอง IMDB ดูก็ได้นะครับไม่ยากก็คือเป็นพระเอกหนังคลาสสิกเป็นรุ่นก่อนคุณสมบัติรุ่นก่อนคุณมิตรซะอีกเป็นรุ่นพี่ครับเนี่ยคุณสมบัติคุณมิตรเนี่ยก็มาทีหลังก็มาเริ่มรับบทเป็นเสือเป็นอะไรกับเขาเหมือนกันคุณสุริสิทธิ์อยู่ส่วนไหนของโปสเตอร์อยู่สีดำครับผู้ชายถือปืนสีดำพระเอกอีกคนคือคุณชนะศรีอุบลคนนี้เป็นคนรูปหล่อคมแล้วก็น่าจะเป็นพระเอกคนแรกๆเหมือนกันครับที่แกเล่นกล้ามคือพระเอกไทยสมัยก่อนจะตัวใหญ่โดยธรรมชาติเช่นคุณสุรสิทธิ์เนี่ยแกไม่ใช่คนเล่นกล้ามเล่นอะไรแกตัวใหญ่ของแกแล้วเพราะผู้ชายสมัยก่อนเนาะแต่คุณชนะศรีบุญเนี่ยเล่นกล้ามเล่นเฟิร์มเลยเป็นพระเอกที่คุณรัฐนำมาแสดงในเรื่องชั่วฟ้าดินสลายเป็นสางหม่องแล้วก็มาได้รับบทเด่นอีกครั้งในเรื่องนี้นะครับคนนี้ดาวร้ายผู้น่ารักประจวบเลิกยามดีเพิ่งจะเสียไปไม่นานเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีดาราอันนี้ลองไล่ชื่อคนบนโปสเตอร์นะครับคุณสิรินทิพย์สิริวรรณก็เป็นดาราสำคัญอีกคนในยุคนั้นยุคนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจกันนะครับว่า2500เนี่ยเป็นยุคก่อนที่คุณเพชราจะเล่นคุณเพชราเล่นหนังเรื่องแรกหลังจาก2500คือเรื่องบันทึกรักพิมพ์ชวีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนายนาชีวานันอะไรเนี้ยมาทีหลังอรัญญามาก็มาทีหลังครับคุณสิรินทิพย์เนี่ยเล่นหนังมาก่อนเรื่องนี้อยู่พอสมควรรุ่นเขาก็จะไล่กับคุณรัตนพรอินทรกำแหงก็เป็นดาราหน้าไทยๆโซนไทยๆอีกคนที่เดี๋ยวในหนังคุณจะเห็นลุงคนหนึ่งซึ่งหน้าตาน่ากลัวมากเขาชื่อทัศน์เอกทัศน์
อันนี้เป็นดาวร้ายเด่นในหนังเลยแต่ผมไม่ได้เอารูปมาแปะให้ดูไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยแค่บอกให้ว่ามีตัวละครเนี้ยลองจับตาดูตอนที่คุณสุรสิทธิ์ออกมาตอนที่คุณทัศน์เอกทัศน์ออกมาเนี่ยสนุกหนังโรงแรมนรกแตกต่างจากหนังที่เล่ามาข้างต้นนี้ยังไงแตกต่างจากบ้านทรายทองอย่างไรแตกต่างจากเล็บครุฑอย่างไรก็คือไม่ได้ดัดแปลงจากนิยายหรือละครวิทยุครับโรงแรมนรกเป็นออริจินัลสกรีนเพลย์หรือคุณรัฐเขียนบทเรื่องนี้เพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์โดยเฉพาะโดยคอนเซปต์คือเป็นหนัง35มิลลิเมตรถ่ายเสียงในฟิล์มนักแสดงทุกคนถูกบันทึกเสียงไว้ไม่มีการพากย์ฉะนั้นเสียงที่คุณจะได้ยินจะเป็นเสียงของนักแสดงจริงๆเป็นเสียงของคุณชนะศรีบุญจริงๆเสียงของคุณสุรสิทธิ์จริงๆเสียงของคุณสิรินทิพย์จริงๆเพราะว่าหนังเรื่องนี้ต้องการจะยกระดับไปเป็นสากลในแง่หนึ่งแต่ในอีกแง่หนึ่งคุณรักก็ต้องการพิสูจน์ว่าเราสามารถหนังทำหนังไทยให้มันเล็กๆแล้วมันสนุกได้เพราะว่าคุณรัฐใช้โลเคชั่นเดียวครับคือโรงแรมเราเรื่องทั้งหมดในหนังจะเกิดขึ้นแค่ในโรงแรมนี้เท่านั้นแต่มีการเปลี่ยนฉากนะครับไปบาร์บ้างไปนู่นนี่นะแต่ยังอยู่ภายในโรงแรมเล็กๆโรงแรมนี้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นออริจินอลสกรีนเพลย์ทั้งนั้นหนังมันเลยเป็นหนังที่พลิกสถานการณ์ไปเรื่อยๆดูแล้วเราก็ต้องเอาใจช่วยลุ้นตามตัวละครว่าตัวละครตัวนี้จะตัดสินใจยังไงจะแก้ปัญหายังไงเฉพาะหน้าทีละเปาะทีละเปาะไปเรื่อยๆแล้วก็ตามสูตรเดี๋ยวมันก็จะมีเซอร์ไพรส์มาให้เราได้ดูเรื่อยๆสิ่งที่น่าสนใจในแง่ของการบันทึกเสียงจริงนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยพระเอกหลายๆคนคุณมิตรคุณสมบัติลือชัยอย่างเงี้ยเขาจะใช้นักพากย์ที่มีชื่อเสียงพากย์เป็นเสียงพระเอกคนนี้ไปเลยซึ่งพอพากย์บ่อยๆเข้าคนดูเริ่มติดเสียงครับติดเสียงพระเอกเราเนี้ยติดเสียงนักพากย์นะครับไม่ใช่เสียงดาราจริงๆก็เลยต่อให้มายุคหลังยุคหนัง35แล้วยุคจะใกล้ๆ2530แล้วเนี่ยนักแสดงเหล่าเนี้ยที่เช่นคุณสรพงษ์คุณสมบัติเนี่ยก็ยังต้องเล่นหนังพากย์ก็คือมีนักพากย์เจ้าของเสียงเนี่ยมาพากย์ให้ก็คือคุณรองเค้ามุคดีครับมาพากย์เสียงสมบัติให้แต่ด้วยความที่นักแสดงเหล่านี้ยังเล่นหนังจนถึงยุคหลังที่เลิกพากย์ไปแล้วอ่ะใช้เสียงจริงเราก็จะได้ยินเสียงคุณสมบัติจริงๆละใช่ไหมครับตามสื่อหรือแบบแกออกโทรทัศน์ออกอะไรเราก็ได้ยินเสียงจริงๆละแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือคุณมิตรชัยบัญชาครับเราไม่เคยได้ยินเสียงจริงแกในหนังเลยนะครับหนังคุณมิตรที่หลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบันนี้ไม่มีหนังเรื่องไหนที่บันทึกเสียงจริงๆของคุณมิตรไว้ได้แต่เหมือนจะมีคลิปเหมือนจะมีคนค้นพบว่าเป็นเสียงไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเสียงโฆษณาหรืออะไรสักอย่างที่คุณวิทย์ไปพากย์ไปใช้เสียงแกพูดขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาดูหนังเรื่องนี้นะครับประมาณนี้ครับอันนั้นน่ะเป็นคลิปเป็นครั้งเดียวที่คนดูได้ยินเสียงมิตรจริงๆไม่เคยได้ยินเสียงมิตรจากที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณรัฐทำหนังเรื่องโรงแรมนรกและเรื่องอื่นๆที่คุณรัฐทำทั้งหมดเป็นเสียงในฟิล์มเนี่ยข้อแตกต่างอย่างชัดเจนต่อหนังของคุณรัฐกับหนังไทยร่วมยุคก็คือความสมจริงครับนักแสดงต้องโปรเจกต์เสียง acting ของมันผ่านน้ำเสียงลงน้ำหนักเสียงเองพูดเองหมดไม่สามารถที่จะโยนให้นักพากย์ได้เพราะว่าสมัยก่อนถามว่าเวลาเขาถ่ายหนังเขาทำยังไงถ้าไม่อ่านเสียงนักแสดงก็ไม่จำเป็นต้องอ่านบทครับเพราะก็อย่างที่เล่าว่าวันหนึ่งเขาถ่ายกัน 3-4 เรื่องงั้นเขาต้องใช้คนบอกบทเช่นสมมติพี่เป็นนักแสดงวิธีการก็คือผมอ่ะจะต้องเป็นคนถือบทฉาก23ผมก็ต้องวิ่งไปกระซิบบอกเขาพี่เล่นอย่างนี้นะ1 2 3 4
พอเล่นเสร็จปุ๊บเขาก็จำแล้วเขาก็เล่นตามนั้นครับแต่เสียงพากย์เนี่ยเดี๋ยวนักพากย์จะเอาบทนั้นมาอ่านอีกทีนึงแล้วก็พากย์ใส่อารมณ์เข้าไปฉะนั้นเล่นดีเล่นไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวนักพากย์ไปแก้ให้ช่วยผู้กำกับacting ในข้างหน้าบางส่วนบางทีนักแสดงบางคนเสียงไม่ดีเสียงไม่ได้หล่อเท่าตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเคสเช่นนางเอกหน้าหวานมากเลยแต่เสียงห้าวเขาก็จะแก้โดยการใช้นักพากย์เสียงหวานๆมาพากย์ก็จะเกิดคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับนางเอกคนนี้ขึ้นเช่นหน้าหวานและเสียงยังหวานด้วยคนดูก็หลงรักแต่หนังของคุณรัตน์เนี่ยในแง่นึงมันก็เป็นหนังที่ถ่ายทำยากเพราะว่าคุณต้องมีเวลาให้นักแสดงซ้อมคุณจะไปตั้งกล้องซัดปุ๊บแบบหนังร่วมสมัยก็ยากครับเพราะนักแสดงต้องเตรียมบทต้องเข้าใจตัวละครจริงๆแต่ในแง่นึงคุณก็จะเห็นว่านักแสดงที่มาเล่นหนังของคุณรัตน์เนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยเขาได้โชว์ฝีมือกันในแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นในหนังเรื่องอื่นเช่นคุณประจวบเลิกยาวดีคุณก็จะเห็นว่าหนังเรื่องนี้แกเล่นแบบโซโล่สนุกมากมันมากพลิกเดี๋ยวตลกเดี๋ยวยียวนเดี๋ยวแบบดราม่าได้คือมันมีมิติหลายอย่างอยู่ในตัวคนเดียวกันนี่คือภาพของคุณประจวบซ้ายมือนะครับขวามือคือคุณสิรินทิพย์สิริวรรณฉากเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยครับปัจจุบันนี้ถูกจำลองเอาไว้ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติศาลายาสามารถไปดูไปถ่ายรูปได้อยู่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ครับแต่เหมือนว่าเขาจะมีเวลารอบเข้าเยี่ยมต้องลองไปเช็คดูนะครับแนะนำว่าถ้าดูหนังเรื่องนี้แล้วชอบลองไปดูได้จำลองเหมือนเด๊ะเลยเหมือนในหนังเลยนี่คุณชนะศรีอุบลหน้าพระเอกไทยเข้มมากดูไปแกจะคล้ายๆคุณป้องนวัดนะครับสมัยนี้มีเขาอยู่หน่อยๆคุณประจวบได้ชื่อว่าเป็นดาวไลท์ผู้น่ารักเพราะว่าถัดจากเรื่องนี้พอแกไปโผล่ในหนังบู๊ครับแกมักจะได้บทตัวร้ายหน่อยแต่จะเป็นตัวร้ายที่เดี๋ยวกลางเรื่องก็จะกลับไปอยู่ฝ่ายพระเอกนะมักจะเป็นอย่างนี้หรือแกจะไม่ค่อยได้บทผู้ร้ายที่ใจร้ายโหดมากๆเหมือนรุ่นแบบคุณสะอาดเปี่ยมพงษ์สารอย่างเงี้ยที่เป็นรุ่นๆไล่ๆกันก็มักจะได้รับบทโหดๆป้าอาดแกหน้าดุครับลองเสิร์ช Google ดูก็ได้หน้าตาป้าอาดเนี่ยไว้หนวดเหมือนกันแต่หน้าแบบเกรียมเหี้ยมดุเข้มนี่ครับคนซ้ายคือคุณทัศน์เอกทัศน์ที่เล่าให้ฟังภายหลังจากเรื่องโรงแรมนรกแกดังมากๆจากเรื่องโรงแรมผีเล่นเป็นเจ้าของวังเก่าซึ่งคุณดูหน้าเขาสิครับคุณทัศน์เนี่ยเป็นผมจำได้ว่าผมเด็กๆเนี่ยผมดูหนังกลางแปลงแล้วผมยังทันเห็นเขาเอาหนังบู๊เก่าๆเวียนมาฉายอยู่เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฟิล์มพวกเนี้ยที่เขาส่งไปฉายกลางแปลงเนี่ยเขาค้างไว้ที่นั่นนะครับเขาไม่เรียกกลับงั้นผมก็มีโอกาสได้ดูหนังเก่าๆก็จะเห็นหน้าแกแล้วผมก็จะรู้สึกว่าแกเป็นคนที่น่ากลัวมากเป็นคนเป็นดาราแบบดาวไลท์คลาสสิกของยุคสมัยนั้นเลยอย่างของจีนเขาก็จะมีเนี่ยเหมือนดาวไลท์ชอบัตเดอร์ครับก็จะหน้าพิมพ์นี้เลยแบบไว้หนวดหน้าดุดุเข้มๆอีกคนคือคุณสุรสิทธิ์ที่ได้แนะนำไปเยอะละสองคนนี้ได้บทที่เดี๋ยวลองดูแล้วก็จะค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าเอามาใช้อย่างนี้ได้ด้วยเหรอเพราะว่าคุณรัตน์เนี่ยผมว่าแกเป็นคนที่ใช้นักแสดงเก่งในแง่ของการที่เล่นกับไทป์แคสต์หรือบทจำเช่นคนดูจำละเห็นหน้าอย่างเงี้ยเห็นหน้าคุณทัศน์อย่างเงี้ยคนดูต้องเชื่อเลยว่าร้ายแน่ๆโหคนนี้แม่งโหดแน่นอนเป็นบอสแน่นอนโผล่มาในเรื่องอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือคุณสุรสิทธิ์คนดูก็จะต้องเชื่อว่าเขาเป็นพระเอกเก่านี่เขาไม่น่าจะร้ายมากๆคุณนัทเป็นคนเก่งในการเล่นกับความเชื่อแต่ว่าผมเข้าใจว่าในยุคนั้นเนี่ยหนังมันน่าจะเหวอสำหรับคนดูพอสมควรในแง่ที่แบบเฮ้ยพระเอกเก่าสุรสิทธิ์สัตยวงศ์มาเล่นอย่างนี้เลยเหรอเป็นไปได้ไงมีความเซอร์ไพรส์เหมือน
เหมือนเวลาทุกวันนี้เราดูหนังฝรั่งแล้วเราเห็นดาราเก่าๆกลับมาเล่นแล้วเขาได้บทแบบที่มันไปหักตัวเขาเองหรืออะไรเงี้ยครับหรือล้อตัวเองอยู่มันมีลักษณะอย่างนั้นอยู่ผมว่ามันเป็นวิธีคิดแบบฝรั่งมากๆเลยนะคือการเอาภาพจำของนักแสดงมาหลอกล่อคนดูเดี๋ยวจะพูดไปเยอะเกินไปแล้วโรงแรมนรกขอข้ามนะครับผลงานเรื่องต่อมาของคุณรัฐครับในช่วงยุค2500เนี่ยคุณรัฐค่อนข้างทำงานสม่ำเสมอเหมือนยุคก่อนนะครับคือมีหนังเฉลี่ยออก 2-3 ปีต่อเรื่องอย่างหนึ่งต้องอย่าลืมนะครับว่าคุณรัฐเนี่ยเลือกถ่ายหนังแบบฮอลลีวูดก็คือเสียในฟิล์มถ่าย 3-5 แล้วหลังจากโรงแรมนรกมาแกถ่ายสีด้วยแกไม่ถ่ายขาวดำโรงแรมนรกถ่ายขาวดำในแง่หนึ่งคือเพื่อจำกัดทุนเพื่อทำให้หนังมันสามารถล้างฟิล์มในเมืองไทยได้เพื่อลดต้นทุนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำหนังเสร็จครับฟิล์มเนี่ยเราล้างเองไม่ได้เพราะเทคโนโลยีบ้านเรายังไม่สูงขนาดจะล้างฟิล์ม 3.5 หรือฟิล์ม 70 มิลลิเมตรต้องส่งไปล้างที่ออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นหรือฮ่องกงฉะนั้นเวลาดูหนังไทยเก่าๆเนี่ยสมมติคุณดูหนังบู๊สักเรื่องเป็นหนังบู๊แบบสายลับเจมส์บอนด์อย่างเงี้ยแต่คุณไปเห็นเฮ้ยคนไทยไปถ่ายที่ฮ่องกงได้ว่ะอย่าแปลกใจครับบางทีเขาแค่ไปรับฟิล์มเรื่องก่อนครับแล้วก็เลยทั้งนั้นไปถ่ายสักคิว2คิวให้มันมีฉากต่างประเทศแถมกลับมาแล้วกันคือไม่ได้ยกกองถ่ายจริงจังไปแต่ไปเพื่อไปรับฟิล์มหนังอีกเรื่องครับเพราะว่าต้องไปล้างที่ต่างประเทศบังเอิญพอดีไปให้คุ้มมันจะมีลักษณะอย่างนี้อยู่ในเคสเนี้ยเพราะคุณรัฐแกลงทุนกับมันค่อนข้างมาก1เป็นผู้สร้างเองซึ่งระบบหาเงินในสมัยนู้นเนี่ยเจ้าของค่ายพวกนี้ต้องหาเงินมาลงเองเลยนะครับจะไปเอาเงินจากไหน ก็ไม่รู้แหละว่าจะขายสายหนังได้หรือเปล่าก็ไม่ได้รู้สายหนังคืออะไรครับคือแต่ละภาคเนี่ยอีสานเหนือใต้เนี่ยเขาก็จะมีสายหนังก็คือรวมตัวกันของกลุ่มเจ้าของโรงหนังแต่ละโรงแล้วเขามาลงทุนกันสมมุติคุณจะทำหนังเรื่องนึงแล้วเฮ้ยอยากทำหนังให้มันมีทุนเยอะๆหน่อยไม่อยากควักกระเป๋าตัวเองไม่อยากเอาบ้านไปจำนองสมัยก่อนมันไม่มีนี่ให้กู้ธนาคารมาทำหนังธนาคารที่ไหนมันจะมากู้อ่ะก็ต้องเอาบ้านไปจำเอารถไปจำหรือลงควักทุนตัวเองทีเนี้ยก็ต้องหาเงินจากสายหนังนี่แหละมาช่วยสายหนังก็จะถามละหนังอะไรเป็นหนังอะไรหนังบู๊หนังรักหนังตลกหนังผีสมมุติหนังบู๊อยากได้หนังบู๊พอดีสายหนังก็จะถามต่อว่าดาราใครเล่นสมบัติมิตรเพชรลามาอ้าวจ่ายเต็มเลยทำเลยไฟเขียวสายหนังลงช่วยเต็มที่แต่ถ้าเป็นดาราที่ชื่อรองลงมาหน่อยก็อาจจะหาเงินยากขึ้นในแง่โรงแรมนรกมันเลยท้าทายมากคือยุคนี้มันเป็นยุคที่ทำหนังสีละทุกคนทำหนังบู๊หรือบันเทิงสุดขั้วละคุณรัฐทำหนังขาวดำเราทุกคนใช้โลเคชั่นกระจุยกระจายไปถ่ายริมทะเลไปนู่นไปนี่ขึ้นเหนือไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นคุณรัฐถ่ายในโรงแรมเล็กๆโรงแรมหนึ่งเซตเป็นสตูดิโอขึ้นมาเอ๊ะมันเลยมีความท้าทายมากๆในแง่การทำงานว่าคนดูหนังไทยจะสามารถพ้นจากสิ่งหลอกล่อจากเพลงเพราะๆจากดาราใหญ่ๆมาสู่การดูหนังที่มันสนุกโดยบทโดยเรื่องโดยตัวละครได้ไหมก็คือเป็นความท้าทายมากๆของเขาอย่างนึงเหมือนกันนะครับพอแพรดำอันนี้ก็เป็นหนังที่น่าสนใจอีกเรื่องมีให้ได้ดูที่หอภาพยนตร์เหมือนกันครับดารานำแสดงคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงขอบคุณครับเจ้าของเสียงขยี้ฟองเบียร์ใช่ไหมครับคือเคยเป็นนักร้องลูกกรุงที่ดังมากๆสมัยนั้นหล่อด้วยนะครับคุณสุเทพไม่ธรรมดาก็เอามาเล่นหนังเรื่องนี้แล้วในหนังก็มีฉากคุณสุเทพร้องเพลงด้วยเป็นหนังเล่าเรื่องของทหารเกาหลีทหารไทยอาสาไปรบที่เกาหลี
กลับมาตาบอดเราต้องอยู่คนเดียวจนกระทั่งมาเจอสาวรถเข็นนางเอกของเรื่องคนอาภัพสองคนมาเจอกันครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังรักน่ารักน่ารักซึ่งมันก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าคุณรัฐก็ทำหนังแบบตลาดได้แต่อาจจะไม่แบบอลังการตุ้มตั้มเป็นหนังรักเล็กๆในแบบที่คุณรัฐถนัดแล้วก็เป็นหนังที่น่ารักมากๆเรื่องหนึ่งแนะนำมาให้ลองดูกันถ้าถามว่าหนังเรื่องไหนที่เป็นงานที่ท้าทายคุณรัฐและคนดูหนังไทยมากที่สุดในยุคนั้นสำหรับผมนั้นนะครับผมมองว่าคือเรื่องแพรดำแพรดำมันเป็นหนังชนิดที่เราเรียกกันว่าหนังฟิล์มนัวก็คือเป็นหนังที่ได้รับอิทธิพลจากหนังพวกอาชญากรรมฟิล์มนัวในอเมริกาคือมักจะเล่าเรื่องหญิงร้ายชายเลวคอนเซปต์ของฟิล์มนัวคือหญิงร้ายชายเลวทุกตัวละครในหนังไม่มีใครดีหมดจดซึ่งตรงข้ามกับหนังไทยมากเลยนะครับขนบหนังไทยคือพระเอกนางเอกจะยังไงก็ต้องสะอาดหมดจดถูกไหมครับจะจนแค่ไหนก็ได้แต่เขาต้องเป็นคนดีอ่ะเขาต้องมีความดีสักอย่างความงามสักอย่างในชีวิตแต่หนังเรื่องนี้คือหนังที่ทำลายกรอบตรงนี้ครับทุกคนไม่มีใครสะอาดหมดจดในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีใครร้ายหมดจดคนร้ายก็มีเหตุผลที่จะร้ายและบางครั้งสิ่งที่เขาทำเรื่องร้ายมันก็ทำเพื่อเจตนาหรือหวังดีด้วยซ้ำแต่มันกลับส่งผลอีกด้านหนึ่งแพรดำก็สามารถหารู้สึกว่าของหอภาพยนตร์จะออกเป็น DVD ทุกเรื่องนะครับที่ไล่มาตั้งแต่โรงแรมนรกชั่วฟ้าดินสลายแพรดำจนเนี่ยครับ2507ถัดจากแพรดำ3ปีแพรดำเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นงานที่หนักหนามากๆคือเป็นหนังฟิล์มนัวจัดๆตัวละครไม่มีขาวมีดำเลยทุกคนเทาๆกันหมดคนดูน่าจะช็อกมากพอสมควรว่ามันแปลกมันใหม่แล้วมันสดมากในยุคนั้นในปี2507คุณรัฐเลยมาทำหนังเรื่องหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับแพรดำโดยสิ้นเชิงในแง่นักศึกษาหนังไทยเนี่ยการดูหนัง2เรื่องนี้ต่อกันเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะฮะคือดูการทำหนังที่หนักมือมากๆของคุณรัฐในเรื่องแพรดำไปสุดขั้วทางนึงแล้วก็คือทำฟิล์มนัวหักขนบหนังไทยไปเลยแล้วมาดูน้ำตาไม่หวานซึ่งเป็นหนังที่ตามขนบหนังไทยสุดๆคือกะเป็นงานแบบเอาใจคนดูสุดๆเลยครับเพราะว่าหนังมันบันเทิงมีฉากร้องเพลงเละเทะเลยพระเอกก็เอาดาราดังมาเล่นก็คือสมบัติเมธานีมาเล่นคู่กับคุณเมตตาลุงรัตนะฮะแล้วคุณก็จะเห็นชื่อคุ้นๆหลายๆคนเสน่ห์โกมารชุนสมพงษ์พรหมมิกรุจรณภพหรือแม้กระทั่งปริยาลุ่งเรืองหนังคุณรัฐไม่เคยใช้ดาวยั่วดาวยั่วคืออะไรครับดาวยั่วเนี่ยเป็นบทที่น่ารักสำหรับผมนะเวลาดูหนังไทยเก่าๆเนี่ยเรามักจะเห็นว่าจะมีนักแสดงหญิงที่แต่งตัววับๆแวมๆมาโผล่ให้คนดูได้ชื่นตาชื่นใจถามว่าทำไมครับก็อย่างที่บอกคนไทยเป็นคนแบบอยากได้หมดอ่ะจ่าย20บาทแต่จะเอาทุกอย่างอ่ะบู๊รักตลกเพลงซึ้งขอแถมอีกอย่างนึงขอดูอะไรโป๊ๆหน่อยเอ๊ะบทดาวยั่วก็เลยกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองคนดูแต่ในแง่นึงผมก็นับถือเขาเพราะว่าตัวละครเหล่านี้เป็นนักแสดงเซ็กซี่เหล่านี้สร้างสีสันให้หนังมากๆคือดูแล้วเราปุ๊บไม่ว่าเขาจะมาในบทนางร้ายหรือเขาจะมาในบทเพื่อนนางเอกแต่เขาก็น่ารักครับมาแล้วทำให้เรื่องมันกลมกล่อมขึ้นน่ารักมีมูดสวิงสวายขึ้นในแง่ของน้ำตาลไม่หวานคุณรัฐก็ใช้คุณปริยาลุงเรืองซึ่งเขาดังมากๆเขามีฉายาของเขาว่านางเอกอกเขาพระวิหารมีใครเคยไปอกขอโทษเคยไปเขาพระวิหารบ้างครับยกมือขึ้นมันคือทรงหน้าอกเธอเป็นมันกลมกลึงเป็นเขาพระวิหารนะครับอันนี้เป็นคำเปรียบของคนโบราณผมก็ชอบนะเวลาแบบเขาเปรียบฉายาอะไรขึ้นมานี่เห็นภาพทันทีนะว่าแบบโอ้ยใหญ่อลังการแน่นอนอะไรเงี้ย
พราะว่าคุณปรียาแกไปเล่นหนังเรื่องนึงครับชื่อแผ่นดินของใครถ่ายทำที่เขาพระวิหารเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของไทยที่ถ่ายที่เขาพระวิหารในขณะที่ตอนนั้นยังเป็นของไทยอยู่หนังเรื่องแผ่นดินของใครมันจึงมีฉากที่มีธงชาติไทยปักอยู่บนเขาพระวิหารครับเพราะมันยังเป็นของไทยอยู่แต่ช่วงนั้นมันเริ่มมีการฟ้องร้องกันแล้วว่าแบบเฮ้ยตกลงจะเป็นของใครว่าเรื่องไปขึ้นศาลโลกหนังมันประมาณปี2502ฉายาคุณปรียาก็ได้มาจากเรื่องนี้แหละและคุณรัฐก็เอาคุณปรียามาเล่นได้น่ารักแล้วก็ถ่ายฉากเซ็กซี่ได้สวยมากคุณรัฐเป็นคนที่ถ้าคุณได้ดูหนังเรื่องนี้คุณจะเข้าใจว่าคนทำหนังแบบคุณรัฐเนี่ยเป็นคนทำหนังที่หายากในเมืองไทยเพราะว่าต่อให้เขาทำหนังที่มันหักสูตรทำหนังที่พยายามทดลองพื้นที่ต่างๆเช่นโรงแรมนรกแพรดำแต่เขาก็ทำหนังตลาดด้วยความเข้าใจและแม่นยำเขารู้ว่าคนดูต้องการอะไรเขารู้ว่าฉากตลกทำยังไงให้มันตลกเขารู้ว่าฉากรักทำยังไงให้มันซึ้งเขารู้ว่าฉากแบบเซ็กซี่ทำยังไงให้มันดูแล้วแบบกระชุ่มกระชวยความเก่งกาจเหล่านี้ต่างหากครับที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้หนังของคุณรัฐยิ่งพอมาไล่มาทีละเรื่องคุณก็จะเห็นว่ามันมีความสวิงสวายมีความหลากหลายเป็นคนที่ทำหนังเขาไม่ได้ยึดอยู่กับว่าฉันจะทำแค่หนังเล็กๆฉันจะทำแค่หนังฟิล์มนัวฉันจะทำแค่หนังอย่างนี้เขาพยายามทดลองและหาที่ทางของเขาในวงการอยู่ตลอดชีวิตการทำหนังของเขาซึ่งก็น่าเสียดายที่น้ำตาไม่หวานเป็นเรื่องสุดท้ายของท่านอันนี้ยุคหนังเสือได้เล่าไปแล้วเนาะดูเป็นบรรยากาศแล้วกันครับก็คือจะเปิดให้เห็นว่าพ้นจากหนังคุณรัฐอ่ะเราได้เรียนเราได้รับรู้แล้วว่าหนังคุณรัฐทำเรื่องอะไรทำกี่เรื่องยังไงบ้างในช่วงไล่เลี่ยกันเนี่ยคนอื่นเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาทยอยดูกันแบบเร็วๆนะครับก่อนจะถึงเวลาฉายละใกล้ละครับเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าสุรสิทธิ์สัตยวงศ์นำแสดงแล้วในหนังขุนโจร5นะก็คือเป็นเรื่องแนวเสือหนังหรืออย่างหนังเรื่องนี้ต่อให้ไม่ใช่คุณสุรสิทธิ์แต่การบอกว่าหนังปี2498เนี้ยมีนักแสดงจากสุภาพบุรุษเสือไทยมาเล่นเนี่ยก็แสดงว่าหนังเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยมันดังมากจนแบบถูกเรฟเฟอเรนซ์ถึงข้ามหลายปีและเอามาขายบนโปสเตอร์ได้ด้วยซึ่งโรงแรมนรกมีความล้อขนบหนังแบบสุภาพบุรุษเสือไทยหรือหนังแบบเสืออยู่สมัยก่อนก็อย่างที่บอกครับอย่างที่ได้เล่าไปละหนังมันเข้ามาแล้วมันก็ไปเลยเราไม่มีโอกาสได้ดูมันซ้ำยกเว้นแต่ว่าไปซื้อในโรงถ้าออกจากโรงไปแล้วคือจบเฉลิมเขตไม่มีแล้วมั้งตัวโรงเฉลิมกรุงยังอยู่ครับไม่ได้ใช้หนังแล้วเล่นก็เป็นพื้นที่แสดงลิขโขนใช่ไหมครับแทนในปัจจุบันนี้เป็นภาพหน้าช่วง2470-2475นะครับเพราะว่าคนยังแต่งชุดกึ่งราชประแตนอยู่เลยขาวๆครับอันนี้เฉลิมไทยตรงลานเจษฎาบดินทร์เป็นบ้านของหนังไทยครับถ้าหนังไทยใหญ่ๆดังๆมักจะมาลงที่นี่ปัจจุบันทุบไปละนี่เห่าดงน่าจะอยู่ที่เอ็มพายนะครับโรงหนังเอ็มพายไม่มีอยู่แล้วครับยังเหลือแต่ลาดหน้าเอ็มพายซึ่งเป็นลากเป็นมรดกของโรงหนังเอ็มพายเพราะลาดหน้าเอ็มพายคือดังเพราะอยู่หน้าโรงหนังเอ็มพายครับเลยดังทุกวันนี้อันนี้ละครเวทีเป็นเรื่องวรรณิดาป๋าสออาสนะจินดาเล่นเป็นพันตีประจักษ์เล่นบทเดียวกับพี่ติ๊กเจษฎาพรนะครับส่วนนางเอกคือคุณนั่นก็ชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ขอโทษทีสุพรรณบุรณาพิมพ์ขอบคุณพี่มากครับ สุพรรณบุรณาพิมพ์หรือแม่สุพรรณกระดังมากๆครับแกเป็นนักแสดงละครเวทีแล้วในช่วงที่ละครโทรทัศน์เริ่มกลับมาบูมเริ่มต้นจะบูมในช่วง2520ไปปลายเนี่ย
แกก็เป็นคนกำกับเรื่องเด่นๆเรื่องเด่นๆมากๆคือสายโลหิตเวอร์ชั่นฉัตรชัยเกิดไม่ทันครับคุณแม่เล่าให้ฟังสนุกอันนี้เป็นภาพวงปี่พาทย์สมัยนั้นเนี่ยหนังเงียบก็อย่างที่บอกครับหนังเขาไม่ได้ทำเสียงมาถูกไหมครับเขาไม่ได้อัดเสียงลงฟิล์มมาใช้คนพากย์แล้วเขายังต้องใช้วงดนตรีถ้ายุคเก่าๆคือต้องเอาวงปี่พาทย์เข้ามาเล่นสดในโรงไงครับแต่ถ้าพอหลังจากนั้นมันเริ่มมีแผ่นเสียงละหรือเริ่มมีแบบเป็นแผ่นเสียงหรือเป็นเทปละเขาก็จะใช้วิธีวางแผ่นเสียงเอาวางสกอร์เอาเขาไม่ต้องมาทำเสียงแบบม้าขี่ม้าเขาไม่ต้องมาทำเองแล้วครับหรือเสียงกระดาษเสียงแบบไฟไหม้เขาไม่ต้องมาทำเองแล้วอันนี้ให้ดูจำเลยรักสร้างมาไม่รู้กี่เวอร์ชันแล้วต้นทางของมันคือนิยายก็อันนี้เป็นเวอร์ชัน2507เวอร์ชันใช้ปีเดียวกับน้ำตาลไม่หวานครับโสรยานางเอกเวอร์ชันนั้นคือคุณมีพิสมัยวิไลศักดิ์อันนี้คู่ขวัญคุณเพชรลากับคุณมิตรชัยบัญชาเขามีฉายาว่านางเอกตาดวงตาน้ำผึ้งคือหวานมากตาหวานมากสวยมากหยาดน้ำผึ้งเพลงที่บรรยายความสวยและอารมณ์ลุ่มหลงต่อตัวคุณเพชรลาคือเพลงหยาดเพชรสามารถไปหามาฟังได้ครับคุณชลินร้องเพลงนี้เพื่อจีบคุณเพชรลาอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเคยอ่านหยาดเพชรเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งหวานปานน้ำผึ้งเดือน5อันนี้หนังในยุค2500ต้นๆครับ1ต่อ7ก็คือ7ประจันบานนั่นแหละภาคแรกสุดชื่อ1ต่อ7ป๋าสออาสนะจินดาเล่นเป็นจ่าดับจำเปาะจ่าดับกางเกงแดงเรื่องนี้ผมชอบมากชาติทองแดงสมบัติเมธานีแต่นี้เป็นยุคหลังๆนะฮะน่าจะ2510กว่าๆละชอบเพราะว่าแก๊งเนี้ยน่าเหมือนแก๊งไม่พวกพระเอกก็น่าจะผู้ร้ายดีแหละเพราะว่าไม่ได้มีตัวดาราอยู่เลยเป็นแก๊งตัวประกอบแต่ว่าคุณดูดีไซน์สิแต่ละคนมีอาวุธประจำตัวแต่ละคนมี5สีครับเหมือนหนังขบวนการ5สีอ่ะดูแล้วผมชอบเวลาเขาออกแบบหนังนี้อันนี้โปสเตอร์1ต่อ7อันนี้1ต่อ7ฉบับแรกสุดนะครับปาสอลงทุนสร้างคุณสุรสิทธิ์เล่นรู้สึกว่าจะเล่นเป็นผู้ร้ายเรื่องแรกได้มั้งหลังจากเป็นพระเอกมาหลายเรื่องแล้วก็ภาคต่อเป็น7ประจันบานหนังกลุ่มนี้เราเรียกกันว่าหนังขบวนการประเทศไทยจะชอบทำสมัยก่อน7ประจันบานเสา5 5คมพวกนี้ครับคือรวมตัวของพระเอกหลายคนหนังตะกูต่อมาคือแนวเสือหนังบูภูธรซึ่งเดี๋ยวพอรุ่นหลังๆก็จะมีชุมแพมหาหินนู่นนะนี่เยอะแยะคุณเห็นการแต่งกายเห็นเนี่ยอันนี้คุณชัยยาสุริยันก็แต่งแบบเป็นคาวบอยที่ฟอร์มแปลงมาเป็นไทยๆละคือลดความรุงรังของเสื้อลงใส่แค่เชิ้ตตัวเดียวพอไม่ร้อนละเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขามักจะห้อยชื่อนอกจากชื่อหนังแล้วเขามักจะห้อยชื่อเจ้าของบทประพันธ์คุณอรวรรณเนี่ยที่เขาห้อยชื่อก็คือคนเขียนเรื่องร้อยป่าเสือกลิ่นสักอินทรีแดงเจ้านักเลงแล้วก็สี่คิงเฉลยศักดิ์วนาลีเนี่ยก็เป็นหนังจากนิยายทั้งนั้นเลยที่เราจะได้เห็นกันแสงสู่อันนี้เรื่องแรกของคุณภาวนาชนะจิตนะครับถ้าจำไม่ผิดก็สลักจิตนี้น่าจะเวอร์ชันแรกชนะสีอุบลเป็นอาเดียวอันนี้หนังแบบสายลับเจมส์บอนด์ก็มีในช่วงปี2500กว่าๆ2509 2508ประมาณนี้ครับเพชรตัดเพชรนี่ดังมาก
ถ้าถามว่าอิทธิพลของหนังของคุณราชเปสตันยีที่มันส่งผลต่อหนังไทยในปัจจุบันมากๆนี่มันคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องนี้ครับฟ้าทลายโจรมีใครได้ดูบ้างครับทั้งสีคุณลองสังเกตครับสีของมันเนี่ยถูกทำเพื่อให้เป็นเหมือนหนังยุคนั้นเลยคือสีสดๆแสบๆนักแสดง acting ก็ต้องเล่นแบบยุคนั้นเลยคือต้องเล่นให้ชัดๆใหญ่ๆทุกคนต้องเล่นเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะของตัวเองมีโอกาสได้ดูหนังคุณราชเสร็จลองกลับไปดูฟ้าทลายโจรอีกรอบก็อาจจะสนุกขึ้นนะฮะได้เห็นมุกเห็นอะไรบางอย่างที่มันอิงกันระหว่างหนังในยุคอดีตกับเรื่องนี้แม้แต่สีเสื้อแต่งหน้าอะไรงี้เขาก็พยายามจำลองให้มันเหมือนมากๆครับเนี่ยครับดูอันนี้จากเรื่องสันติวีนาโอเคก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอให้ชมหนังเรื่องโรงแรมนรกให้สนุกกันนะครับทุกคนหวังว่ามีถ้ามีโอกาสคราวหน้าอาจจะเราจะได้พบกันอีกขอบคุณมากๆครับคุณครับ